เดือนนี้เอจ่ายค่าหอพัก 3,648 บาทคิดเป็น 24% ของเงินเดือนอยากทราบว่าเอเงินเดือนเท่าไหร่นะครับผมเขาบอกว่า 3,648 บาทเนี่ยคิดเป็น 24% 24% เท่ากับ 24 ส่วน 100ใช่ไหมครับของเงินเดือนของเงินเดือนเนี่ยพี่กำหนดค่าให้เป็น A แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตรงกันเป็น B แล้วกันนะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับย้ายข้างครับจากหารก็ย้ายข้างเปลี่ยนเป็นคูณนะครับเป็น 3,048 คูณ100ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว 24B เท่ากับ364800ย้ายข้างจากคูณจะเปลี่ยนเป็นหารนะก็จะกลายเป็น24เท่ากับ B ดังนั้นพี่กลับกันนะเป็น B เท่ากับ3,600ไม่ใช่364800หารด้วย24พี่ตั้งหารตรงนี้แล้วกัน24ตั้งหาร364800นะครับ241 24นะลบกันก็ชัก2ลงมาชัก1ลงมาชัก4ลงมา24อะไรได้100 24ไม่มีนะก็ใกล้เคียงก็เป็น245 54 20ทด2 52 10ก็เป็น12ลบกันเหลือ4ชัก8ลงมา4824อะไรได้48 24 2ใช่ไหม48 0ที่เหลือปัดขึ้นคำตอบคือเงินเดือนของ A มีค่าเท่ากับ 15,200 บาท